สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1พฤศจิกา57นะครับโจทย์กำหนดให้ A, B, C และ D เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับ B เท่ากับ C บวก D D เท่ากับ A บวก C ลบ B และ A เท่ากับ2 C ลบ B ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องแล้วก็ให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยคือพี่แบงค์มีอยู่3สมการแต่ว่า4ตัวแปรโดยปกติมันคงจะแก้กันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นักนอกจากบางครั้งมันตัดตัวได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาอยากจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากพี่แบงค์บอกว่าถ้างั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์เลือกที่จะจัดรูปให้ตัวแปรทุกๆตัวอยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเช่นพี่แบงค์บอกว่าอยากจะทำให้ว่า b เท่ากับอะไร a c เท่ากับอะไร a แล้วก็ d dot เท่ากับอะไร a นะครับหาสัมประสิทธิ์ตัวนี้ขึ้นมาคือเปรียบเทียบให้อยู่ในรูปของ A ให้หมดแล้วกันในที่นี้จากสมการที่1จากสมการที่2จากสมการที่3แฮมบอกว่ารู้ว่า D doc เท่ากับ A บวก C ลบ B งั้นเอาสมการที่2แทนค่าลงไปในสมการที่1เพื่อทำให้ตัวแปรมันลดลงนะครับก็เลยกลายเป็น B เท่ากับ C บวก A บวก C ลบด้วย B นั่นแปลว่าตอนนี้ย้าย B มาก็คือ 2B เท่ากับ 2Cบวก a นะครับแล้วพี่แบงก์ก็เห็นตรงนี้มันมี 2c เหมือนกันเลยตัวนี้เก็บเป็นสมการที่4ก่อนละกันงั้นจับสมการที่4กับสมการที่3ทำไงกันดีใช้จัดรูปจากสมการที่4ให้เป็น 2c ก่อน 2c ก็เท่ากับ 2b ลบด้วย a เป็นสมการที่4จับสมการที่4ลงไปแทนค่าในสมการที่3ก็กลายเป็น a เท่ากับ 2b ลบ a แล้วก็ลบด้วย b ย้าย a ไปอีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็คือ 2a ฝั่งนี้ก็เหลือ b เดียวเพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็รู้แล้วครับว่า b เท่ากับ 2a โอเคเลขข้างในนี้ก็คือเลข2หลังจากนั้นพอพี่แบงก์รู้ว่า b คือ 2a ก็ไปแทนค่าทุกๆตัวให้มันกลายเป็น 2a ให้หมด 2a ให้หมด 2a ให้หมดแล้วก็b เท่ากับ 2a ก็แปลว่าตัวนี้ก็แทน 2a เข้าไปได้ด้วยงั้นจากสมการที่4พี่แบงค์เอา 2a เข้าไปแทนค่าในสมการที่4จะเห็นว่ามันคือ2เท่าของ 2a ลบด้วย a เท่ากับ 2c ตัวนี้ได้ 4a ลบด้วย a ก็เลยกลายเป็น 3a เท่ากับ 2c เพราะฉะนั้น c เดียวก็ได้3ส่วน 2a พี่แบงค์ก็รู้แล้วว่า c ก็คือ3ส่วน 2aหลังจากนั้นพอพี่แบงค์รู้2ตัวแล้วว่าตัว B คือเท่านี้ตัว C คือเท่านี้ขาดแต่ตัว D doc ก็ตัวนี้ครับเห็นไหมครับจากสมการที่2ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์เอาตัว3ส่วน 2A กับตัว 2A ลงไปแทนค่าในสมการที่2เนาะ3ส่วน 2A แทนค่าตัว C พี่แบงค์ขอพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็เลยกลายเป็น d doc เท่ากับ a บวก3ส่วน 2a ลบด้วย 2a ซึ่งพอคิดเลขออกมา a บวก3ส่วน 2a คือ5ส่วน 2a ลบด้วย 2a ก็เลยกลายเป็น1ส่วน 2a เพราะฉะนั้นก็รู้แล้วครับว่า d doc ก็คือ1ส่วน 2a แปลว่าถ้าเราจะเรียงลำดับก็แปลว่า d doc มาก่อนแล้วถัดมาก็คือ a เดียวแล้วตัวนี้ก็3ส่วน 2a ก็คือ c งั้นพี่แบงค์เรียงลำดับแล้วนะก็คือ d doc น้อยสุดเลยแค่ครึ่งของ a ถัดมาก็ a เดียวถัดมาก็ตัว c เพราะว่า c มันคือ 1.5a แล้วค่อยตัว b ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับก็ต้อง d doc ขึ้นต้นแล้วถัดมา a ถัดมา c แล้วก็ถัดมา b ก็ตอบข้อ1นะครับดังข้อนี้พี่แบงก์ก็ใช้ทริคว่าจัดให้อยู่ในรูปของตัวแปรเดียวมันเป็น3สมการมันคงแก้กันไม่หมดนะครับโดยปกติโอเคตอบเท่านี้นะครับ